ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักยิ่งทุกท่านครับก่อนอื่นเลยผมต้องขอบอกทุกท่านนะครับว่าขอให้ทุกท่านเนี่ยจงยำเกรงต่อพระเจ้าผู้สร้างชีวิตและสร้างจักรวาลของเรานะครับนั่นคือพระองค์อัลลอฮฺสุภานะฮูวะตาลานะครับซึ่งเรื่องราวที่ผมจะพูดในคุตบะห์วันนี้นะครับก่อนอื่นผมอยากให้พี่น้องลองสังเกตดูนะครับว่าในขณะนี้เนี่ยบัดนี้เนี่ยเราก็รู้กันดีนะครับว่าพวกเราเนี่ยกำลังยืนอยู่ท่ามกลางกระแสโลกรอบกายนะครับที่มันเต็มไปด้วยนอกจากจะเต็มไปด้วยมลภาวะทางอากาศแล้วเนี่ยที่ร้ายแรงไปกว่านั้นเนี่ยนะครับพี่น้องมันคือมลภาวะทางความคิดครับมลภาวะทางความคิดต่างๆนะครับที่มันพร้อมจะพวยพุ่งเข้ามาทำลายและบั่นทอนอีหม่านหรือความศรัทธาของเราเนี่ยให้สูญสิ้นไปได้ทุกเมื่อครับพี่น้องซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันร้ายแรงยิ่งกว่าโรคร้ายหรือก๊าซพิษในอากาศอีกครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยโรคร้ายหรือก๊าซพิษเนี่ยมันทำลายพี่น้องทำลายพี่น้องได้แค่ร่างกายแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะกัดกินหัวใจหรืออีหม่านของพี่น้องได้นะครับแต่กลับกันเนี่ยเชื้อร้ายหรือโรคร้ายทางความคิดเนี่ยนะครับเมื่อมันได้แทรกซึมเข้ามาในความคิดในหัวของเราในตัวของเราแล้วเนี่ยแม้ว่าร่างกายเราจะสมบูรณ์แข็งแรงครบถ้วนครบ32ทุกประการนะครับแต่ว่ามันได้ทำให้หัวใจของเราเนี่ยเกิดการป่วยไข้และมันก็ได้ทำให้ศรัทธาของเราเนี่ยมันลดน้อยลงไปนะครับด้วยกับเชื้อร้ายทางความคิดที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับซึ่งมันจะมาในรูปแบบอะไรต่างๆมากมายก็ตามแต่นะครับในโลกปัจจุบันนี้นะครับก็อยากให้พี่น้องลองตั้งข้อสังเกตตรงนี้นะครับถึงความน่ากลัวของมันนะครับโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้เนี่ยพี่น้องเราคงไม่ปฏิเสธนะครับว่าบุคคลหรือผู้คนที่รายล้อมเราอยู่นั้นส่วนใหญ่เนี่ยเขาเป็นมุสลิมเหรอครับหมายถึงว่าคนส่วนใหญ่ในพื้นที่ในประเทศของเราเนี่ยคนส่วนใหญ่เขาเป็นคนมุสลิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ใช่ไหมครับคือจากสถิติประเทศไทยที่ผมไปดูมาเนี่ยครับพี่น้องเขาบอกว่ามุสลิมในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่อย่างมากนะไม่เกิน 10% จากทั้งหมด 100% ในประเทศไทยเนี่ยนะครับมุสลิมเราเนี่ยกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆเนี่ยเพียงแค่ 10% เท่านั้นนั่นหมายความว่าไงครับนั่นหมายความว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่เป็นคนมุสลิมนะครับซึ่งแน่นอนและน้ำหนักส่วนใหญ่ของพวกเขานั้นเป็นผู้ที่ไม่ได้มีความเชื่อมั่นในพระเจ้าหรือไม่ได้เชื่อว่าพระเจ้านั้นมีอยู่จริงด้วยซ้ำไปนะครับพี่น้องอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องรู้กันนะครับพวกเขาไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงนะครับและอีกประการสำคัญพี่น้องที่เราจะต้องยอมรับกันนะครับว่าพวกเราเนี่ยที่ใช้ชีวิตกันอยู่ทำงานทำการในปัจจุบันเนี้ยคงไม่มีใครปฏิเสธนะครับว่าเราเนี่ยคงจะหลีกเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ์กับคนเหล่านี้หรือผู้ปฏิเสธพระเจ้าเนี่ยในชีวิตประจำวันได้นะครับนั่นหมายความว่าไม่ว่าเราจะทำงานเราจะค้าขายเราจะอยู่บ้านเฉยๆหรือออกไปติดต่อสำนักงานอะไรก็ตามแต่เนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีการปะปนแล้วก็ใช้ชีวิตความสัมพันธ์กับพวกเขาเนี่ยไม่มากก็น้อยจริงไหมครับพี่น้องเพราะเราไม่ได้อยู่ในประเทศที่เป็นประเทศมุสลิมนะครับดังนั้นมันจึงไม่แปลกครับในบางครั้งเนี่ยอย่างในกรณีที่ร้ายแรงหน่อยนะในบางครั้งเนี่ยอาจจะไปถึงขั้นไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กันธรรมดานะอาจจะมีการปะทะกันทางความคิดเลยก็ได้อย่างเช่นพี่น้องอาจจะมีเพื่อนที่เขาเป็นเอเทียสหรือเป็นสิ่งที่เราเรียกกันว่าผู้ปฏิเสธพระเจ้าเนี่ยอาจจะมีการที่เขาพยายามมาท้าทายเรามาแย่คำถามแย่ความคิดใส่หัวเราอยู่บ่อยครั้งซึ่งโอเคถ้าพี่น้องมีความสามารถในการจะตอบคำถามนั้นๆได้ก็ถือว่ารอดตัวไปนะครับแต่ซ้ำร้ายครับในบางกรณีเนี่ยมันไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไปนั่นหมายความว่าในบางคำถามที่เขายุแย่เข้ามาเนี่ยมันก็เป็นเชื้อร้ายหนึ่งที่มันได้กระซิบกระซาบเข้ามาในหัวใจเราซึ่งเราไม่สามารถที่จะขจัดมันออกไปได้นะครับเพราะแน่นอนครับสิ่งที่เป็นข้อคุมเครือหรือเรียกที่เราเรียกกันว่าชุบะฮัดเนี่ยนะครับชุบะฮัดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันไม่ได้จะแก้ได้ด้วยกับการใช้ความยำเกรงเข้าสู้นะครับแต่ชุบะฮัดหรือแนวคิดเชื้อร้ายต่างๆเนี่ยมันจะถูกกำจัดได้ด้วยกับความรู้ครับนั่นหมายความว่าพี่น้องจะขจัดข้อคุมเครือในหัวใจออกไปได้เนี่ยพี่น้องจะต้องอาศัยการหาความรู้ในการที่จะมาทำความเข้าใจในการที่จะนำมาตอบคนที่เขาไม่ได้เชื่อพระเจ้านะครับดังนั้น
โอเคการใช้ความเขาเรียกว่าการมอบหมายต่อพระเจ้าการมอบหมายต่ออัลลอฮ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีครับแต่เวลาในกับกรณีที่เราได้รับข้อคุ้มเครือเนี่ยเราจะใช้ความมอบหมายอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอละเพราะเรามอบหมายไปในหัวใจเนี่ยมันตุ้มตุ้มต่อมต่อมอยู่ตลอดบางคนถึงขั้นพยายามจะละหมาดแต่หัวใจเนี่ยเขาถามอยู่ตลอดว่าพระเจ้าเนี่ยมีจริงหรือเปล่าสรุปเราละหมาดนี่เราละหมาดให้ใครกันแน่อะไรอย่างเงี้ยเราจะใช้ไอ้สิ่งเนี้ยเราไม่สามารถจะใช้ความศรัทธาเข้าสู้ได้ละเพราะว่ามันต้องใช้อาศัยชุดความรู้หรือชุดข้อมูลที่มันจะเข้ามาตอบรับตรงนี้นะครับอารมณ์เหมือนผมเปรียบอย่างงี้เวลาพี่น้องได้รับเชื้อโควิดเนี่ยมันไม่ได้ว่าพี่น้องใช้ความอดทนแล้วมันจะหายไงพี่น้องก็ต้องออกไปหาวัคซีนที่มันตรงโรคถูกปะคือพี่น้องเป็นโควิดแต่พี่น้องไปกินยาพาราเฉยๆอ่ะมันเอาไม่อยู่ครับดังนั้นเหมือนกันเชื้อความคิดเนี่ยมันก็ต้องไปหายาที่มันตรงโรคเหมือนกันครับหมายความว่าพี่น้องได้รับโรคอะไรจะต้องพยายามไปหาความรู้ที่มันเป็นยาที่จะแก้โรคนั้นนะครับอันนี้ผมเกริ่นนำให้เราได้รู้กันนะครับว่าที่เราพูดกันอยู่เสมอว่าพี่น้องมุสลิมทุกท่านจงยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจงยำเกรงจงยำเกรงเนี่ยแน่นอนเราพูดบนฐานที่ว่าพวกเราเนี่ยเชื่อมั่นในการมีอยู่ของพระองค์เนี่ย 100% แล้วความยำเกรงจึงเกิดขึ้นถูกไหมครับแต่ถ้าว่าในกรณีที่คนใดคนหนึ่งเนี่ยได้รับเชื้อทางความคิดนี้เข้ามาเนี่ยว่าพระเจ้ามีอยู่จริงหรือไม่เนี่ยไอเชื้อร้ายเหล่านี้แหละครับปริมาณที่มันเข้ามาในร่างกายของเราเนี่ยมันจะทำให้ปริมาณความศรัทธาของเราหรือความยำเกรงของเราเนี่ยลดลงไปตามระดับของเชื้อนั้นนั่นหมายความว่ายิ่งพี่น้องมีข้อสงสัยมากขึ้นเกี่ยวกับพระเจ้าเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับอิสลามเนี่ยความยำเกรงของพี่น้องที่เราพูดกันเนี่ยมันก็จะยิ่งลดลงไปถึงขั้นอย่างร้ายแรงที่สุดก็คือไม่ยำเกรงต่อพระเจ้าไปเลยทำบาปอย่างที่ไม่กลัวว่ามีบาปอยู่จริงทำบาปอย่างที่ไม่กลัวว่าโลกหน้าจะมีใครเอาผิดเขาอยู่จริงและในบางกรณีที่ผมได้รับทราบมาเนี่ยครับมีมุสลิมเยาวชนจำนวนไม่น้อยนะครับถึงขั้นออกจากศาสนาอิสลามไปด้วยกับความสงสัยนั้นขอให้เราขอดุอานะครับให้เรารอดพ้นจากสิ่งนี้นะครับไม่ใช่เล่นๆ เลยนะครับพี่น้องเวลาคนนึงมันมีข้อสงสัยในศาสนาแล้วเขาหายาแก้ไม่ได้ครับสุดท้ายเขาออกไปเป็นใครครับไปเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเอเทียสหรือผู้ปฏิเสธพระเจ้าซึ่งสิ่งนี้เราอยากให้เกิดขึ้นกับครอบครัวเราเลยครับณตอนนี้ที่เรายังมีเวลาอยู่มีเวลาที่จะเตรียมการอยู่มีเวลาที่จะหายาอยู่ว่าง่ายๆเอาไปให้ครอบครัวของเรานะครับและวันนี้หัวข้อที่ผมจะมาพูดถึงซึ่งเป็นหนึ่งเหตุผลที่ผู้ปฏิเสธพระเจ้าเนี่ยเขามักจะใช้โจมตีการมีอยู่ของพระเจ้าครับนั่นก็คืออะไรครับยุคนี้เป็นยุคแห่งอะไรยุคแห่งเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์นะครับมันเป็นศตวรรษที่เรียกได้ว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้ามามีบทบาทในชีวิตของพวกเราเนี่ยอย่างเลี่ยงไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในทางการพัฒนาต่อสังคมมนุษย์ในแง่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแง่ของการแพทย์แง่ของการขนส่งใช่ไหมครับพี่น้องใช้รถกันมาเนี่ยรถยนต์ถูกไหมรถยนต์เนี่ยก็เป็นผลพวงหนึ่งจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มันเอามาผลิตพัฒนาเทคโนโลยีให้เราได้ใช้กันถูกไหมครับโอเคเรื่องเหล่านี้ผมว่ามุสลิมเราก็ไม่ได้ปฏิเสธหรอกว่าตัวของวิทยาศาสตร์เนี่ยบางทีเนี่ยมันก็มีประโยชน์กับพวกเรามากไม่ว่าพี่น้องไปหาหมอใช้เครื่องมือในการผ่าตัดที่ทันสมัยพี่น้องก็ยินดีพอใจถูกไหมฮะดังนั้นเราไอจุดแรกเนี่ยเรายอมรับนะวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมีประโยชน์และมีคุณูปการกับเราอย่างมากแต่ครับพี่น้องมันก็มีสิ่งหนึ่งที่ติดตามมาจากการให้เครดิตตัววิทยาศาสตร์ที่มากเกินไปครับพี่น้องโดยผู้ปฏิเสธพระเจ้าเนี่ยเขาบอกว่าอะไรถ้าพี่น้องไปเปิด Facebook ดูไปดูใน YouTube หรือเปิดทีวีดูก็ตามหรือจะสื่ออะไรก็ตามแต่นะครับผมเชื่อนะพี่น้องจะต้องเจอวาทกรรมเนี่ยสักครั้งหนึ่งในชีวิตแหละอาจจะจากเพื่อนพี่น้องหรืออะไรก็ตามแต่ที่เขาเป็นผู้ปฏิเสธพระเจ้าเนี่ยเขาอาจจะบอกพี่น้องว่าเฮ้ยที่ฉันไม่เชื่อในวิทย์ที่ฉันไม่เชื่อในพระเจ้าเนี่ยเพราะฉันเชื่อในวิทยาศาสตร์หรือพูดอีกในทางกลับกันก็คือฉันเนี่ยเชื่อในวิทยาศาสตร์ผมจึงไม่เชื่อในพระเจ้าไงพระเจ้าเป็นเรื่องงมงายแล้ววิทยาศาสตร์ทุกวันนี้มันเข้ามาตอบทุกอย่างให้เราแล้วทำไมเราต้องเชื่อพระเจ้าอยู่อีกพี่น้องจะว่ายังไงนะครับกับวาทกรรมที่มันกระช่อนอยู่ในสังคมของเราทุกวันนี้นะครับคือเขาเนี่ยไปวางกฎไว้ให้เราเลยว่าถ้าคุณจะเชื่อพระเจ้าต่อไปนะคุณต้องปฏิเสธวิทยาศาสตร์หรือถ้าคุณจะเอาวิทยาศาสตร์เนี่ยคุณต้องวางพระเจ้าเอาไว้เอาความเชื่อพระเจ้าเก็บไว้ที่บ้านคุณไปไม่ต้องมาคุยกันมันไม่เป็นวิทย์นะครับ
คำถามก็คือไอ้วาทกรรมเนี่ยก่อนพี่น้องจะไปเชื่อหรือไปเห็นด้วยเขาเนี่ยต้องตั้งคำถามก่อนนะครับว่าเฮ้ยที่เขาพูดเนี่ยมันถูกป่ะมันถูกหรือเปล่าการเชื่อพระเจ้ากับตัวของการศึกษาวิทยาศาสตร์อ่ะมันไม่สามารถเป็นเนื้อเดียวกันได้จริงหรืออันเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาทำความเข้าใจกันในวันนี้นะครับแต่ก่อนจะตอบว่าวิทยาศาสตร์กับความเชื่อในพระเจ้าเนี่ยมันขัดแย้งกันมันไม่สามารถที่จะไปด้วยกันได้เนี่ยเราต้องรู้ก่อนวิทยาศาสตร์คืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคำนิยามของวิทยาศาสตร์โดยกว้างๆโดยภาพรวมนะครับพี่น้องวิทยาศาสตร์หรือภาษาอังกฤษที่เรียกกันว่า science เนี่ยนะครับ science ตัวของวิทยาศาสตร์เนี่ยครับพี่น้องผมอยากให้พี่น้องรู้ไว้ตรงนี้ก่อนก็คือว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมันคือการศึกษาโลกทางธรรมชาติครับโลกทางธรรมชาติไม่ใช่หมายความว่าในโลกเราอย่างเดียวนะหมายความว่าทั้งในจักรวาลเรื่องของดวงดาวเรื่องของไฟมันร้อนไม่ร้อนเรื่องของไฟฟ้าที่มันจ่ายพัดลมอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างที่มันอยู่ในจักรวาลเนี้ยทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตเนี่ยหากเราเข้าไปศึกษากลไกเหล่านี้มันเรียกว่าการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เพื่อที่เราจะตอบได้ว่ากลไกทางธรรมชาติเนี่ยมันเป็นไปอย่างไรเวลาฝนมันตกเนี่ยทำไมมันตกทำไมอยู่ดีน้ำมันหล่นลงมาจากฟ้ามันมีกระบวนการ1 2 3 4อย่างไรอันเนี้ยเราเรียกว่าการศึกษาทางวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งเวลาเราไปศึกษาทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่ากระบวนการในการศึกษานะครับอย่างเช่นเขาอาจจะบอกว่าเราก็ต้องสังเกตก่อนเอ๊ะทำไมไฟมันไฟทำไมไฟมันร้อนเราก็ตั้งสมมติฐานต่างๆขึ้นมาเราก็ไปจัดเตรียมการทดลองของเราเพื่อที่จะทดลองว่าทำไมไฟมันร้อนทดลองว่าทำไมฝนมันถึงตกนะครับอันนี้คือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับคือการเข้าไปอธิบายและศึกษากลไกความเป็นไปของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทั้งหมดอันนี้คือตัววิทยาศาสตร์ถูกไหมครับผมว่าพี่น้องก็คงไม่ปฏิเสธหรอกว่ามันก็ประมาณนี้แหละนะครับแต่คำถามที่มันสำคัญก็คือว่าแล้วไอ้การศึกษาเข้าไปศึกษากลไกทางธรรมชาติเนี่ยมันเท่ากับว่ามันปฏิเสธพระเจ้าตรงไหนอันเนี้ยเราจะมาดูกันผมจัดมาผมลิสต์มา3ข้อนะครับเป็น3ความเข้าใจผิดของผู้ปฏิเสธที่มีต่อวิทยาศาสตร์และพระเจ้านะครับแล้วเรามาดูความเข้าใจผิดที่1กันนะครับเพื่อที่ให้พี่น้องเนี่ยจำเอาไว้ใช้ง่ายๆเข้าใจง่ายๆพอวันนี้ผมจะไม่พูดอะไรเชิงเนื้อหาวิทย์อะไรให้มันปวดหัวนะครับเอาว่าเข้าใจคอนเซ็ปต์นะครับเข้าใจแนวคิดของมันก็พอความเข้าใจผิดที่1ครับพี่น้องคือความเข้าใจผิดที่ผู้ปฏิเสธเนี่ยเขาบอกว่าการศึกษากลไกทางธรรมชาติเนี่ยนะครับมันได้ลบล้างการมีอยู่ของผู้สร้างไปนั่นหมายความว่าแต่ก่อนเนี่ยเราไม่เคยรู้ว่าฝนมันตกยังไงแล้ววันเนี้ยนักวิทยาศาสตร์เข้าไปศึกษาแล้วไปรู้แล้วว่าเฮ้ยอ๋อฝนมันตกเนี่ยมันมีการควบแน่นมันมีการระเหยของไอ้น้ำจากดินขึ้นไปพอมันไปเกาะกันเยอะๆข้างบนเป็นไงพอมันเยอะพอมันแน่นๆมันก็หนักมันหนักมันก็ตกลงมาเป็นฝนเฮ้ยเราอธิบายได้แล้วนี่ทำไมฝนมันตกไม่เห็นมีพระเจ้ามาให้ฝนให้อะไรเลยกระบวนการเราก็อธิบายได้ทำไมไฟมันติดอ๋อมันต้องใช้ออกซิเจนเข้ามาเกี่ยวข้องในการทำให้เกิดเชื้อเพลิงไฟมันติดขึ้นทำไมรถมันเคลื่อนไปได้อ๋อน้ำมันมันอะไรอย่างเงี้ยคุณสมบัติต่างๆทางธรรมชาติเราสามารถอธิบายได้หมดแล้วเขาจึงบอกว่านี่แหละมันไม่เห็นมีพระเจ้าเลยเราไม่เห็นต้องการคำอธิบายว่าพระเจ้าสร้างเนี่ยมายุ่งเกี่ยวเลยหรือกล่าวก็คือว่าวิทยาศาสตร์วันนี้มันมาทำให้พระเจ้าเนี่ยไม่จำเป็นอีกต่อไปนะครับอันนี้คือวาทกรรมที่เขาพูดนะครับทีนี้ผมจะชี้แจงให้เห็นว่าไอการพูดเช่นนี้เนี่ยมันเป็นความเข้าใจผิดอย่างมหันต์เลยครับพี่น้องอันนี้พี่น้องต้องฟังดีเพราะอะไรผมลิสต์มา2ประการนะในข้อแรกลิสต์มา2ประการประการแรกเลยก็คือครับพี่น้องจำดีๆนะฮะไอการที่วันหนึ่งเนี่ยเราไม่เคยรู้มาก่อนว่ากลไกทางธรรมชาติอ่ะมันทำงานอย่างไรกลไกของฝนมันดำเนินไปอย่างไรแล้ววันหนึ่งเรามารู้เนี่ยนะฮะเรามารู้ข้อเท็จจริงของกลไกของมันเนี่ยตัวการตกของฝนเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรบ่งบอกเลยครับว่าผู้สร้างเนี่ยไม่มีจริงตั้งแต่แรกถูกไหมครับผมยกตัวอย่างดีกว่าถ้ามันอาจจะฟังเข้าใจยากผมยกตัวอย่างนี้พี่น้องเดินไปที่ทะเลทรายแห่งหนึ่งเป็นทะเลทรายที่โล่งเลยไม่มีอะไรเลยนะพี่น้องเดินไปพี่น้องไปเจอนาฬิกาเรือนหนึ่งซึ่งรูปร่างมันอาจจะประหลาดหน่อยดูซับซ้อนแล้วพี่น้องก็ไม่สามารถที่จะแกะดูได้ว่าเฮ้ยนาฬิกาเนี่ยมันทำงานยังไงวันหนึ่งพี่น้องไม่รู้แต่แล้วเมื่อเวลาผ่านไปด้วยความพยายามของพี่น้องนะพี่น้องก็พยายามไปแกะไปค้นไปดูว่านาฬิกาเนี่ยมันมีกลไกอย่างไรนะพี่น้องก็ไปดูสักพักสมมุติพี่น้องไปกับเพื่อนแล้วกันเพื่อนพี่น้องก็มาช่วยพี่น้องดูด้วยก็ลือกันไปแล้วอยู่ดีพี่น้องก็รู้แล้วอ๋อ
ไอ้การที่นาฬิกามันหมุนไปได้เนี่ยมันมาจากไอ้เฟือง1เฟือง2เฟือง3เนี่ยมันมีปฏิกิริยาตอบโต้กันมันบิดกันเป็นเกลียวเป็นอะไรไปอ๋อนาฬิกามันทำงานอย่างนี้นี่เองวันหนึ่งพี่น้องไม่เคยรู้ว่านาฬิกาทำงานยังไงแล้วอยู่ดีพี่น้องก็มารู้แล้ววันนี้นาฬิกามันทำงานยังไงพี่น้องรู้แล้วสามารถอธิบายได้เลยอ๋อนาฬิกามันทำงาน1 2 3 4นะแต่แล้วพี่น้องจะคิดยังไงอ่ะอยู่ดีๆอ่ะเพื่อนพี่น้องอาจที่เป็นเอเทียสเนี่ยก็เดินเข้ามาบอกว่านี่ไงผมรู้แล้วผู้สร้างนาฬิกาไม่มีจริงไอ้เราก็ถามเอ้ยที่ทำไมคุณพูดอย่างนั้นนะก็ผู้สร้างนาฬิกาไม่มีจริงเพราะวันนี้เรารู้แล้วว่านาฬิกาทำงานยังไงพี่น้องคิดว่ายังไงคำตอบนี้มันสมเหตุผลไหมเพราะอะไรถึงผู้สร้างไม่มีจริงเขาบอกว่าอ๋อก็เพราะวันนี้เรารู้แล้วว่านาฬิกามันทำงานยังไงเราจึงไม่จำเป็นต้องมีผู้สร้างนาฬิกาทีนี้พี่น้องลองสังเกตไอ้คำนี้นะครับพี่น้องก็จะพบว่าหากพี่น้องวิเคราะห์ดูดีๆแล้วนะมันเป็นคำพูดที่ไม่เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันเลยครับคือมันเป็นตรรกวิบัติที่เราเรียกกันว่าเป็นการยกเหตุผลผิดครับหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า false cause นะครับมันคือการที่เหตุตัวเหตุตัวหลักฐานสมมติฐานและข้อพิสูจน์ต่างๆเนี่ยมันไม่สัมพันธ์ซึ่งกันเลยนะครับก็คือการที่วันนึงพี่น้องไม่เคยรู้ว่านาฬิกามันทำงานอย่างไรแล้วพี่น้องมารู้ว่านาฬิกามันทำงานอย่างไรในวันนี้มันไม่ได้บอกตั้งแต่แรกว่านาฬิกาเนี่ยมีผู้สร้างหรือไม่มีผู้สร้างยังไงคนละประเด็นนะครับแล้วตัวของวิทยาศาสตร์เนี่ยที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยตัวของวิทยาศาสตร์มันเป็นอย่างนี้ครับตัวของวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเหมือนกับคนที่ไปเห็นนาฬิกาแล้วอยู่ดีวันนึงเขาไปอธิบายนาฬิกาการทำงานของนาฬิกาได้แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเราอธิบายได้แล้วเราไม่จำเป็นต้องมีผู้สร้างนาฬิกาต่อไปแล้วเอาผู้สร้างนาฬิกาออกไปเลยมันไม่สมเหตุสมผลเลยครับอันนี้คือความเข้าใจผิดอย่างหนึ่งนะครับคือตรรกวิบัติที่เรียกกันว่าเหตุและผลมันไม่เชื่อมโยงซึ่งกันเป็นคนละเรื่องกันนะครับหรืออีกตัวอย่างง่ายๆก็คือว่าอย่างเช่นวันนี้พี่น้องกลับบ้านไปเลยพี่น้องทุกคนมีรถยนต์มีรถมอเตอร์ไซค์อะไรก็ตามแต่นะฮะพี่น้องลองไปลื้อดูจนพี่น้องซ่อมเป็นเองอะถามหน่อยไอ้การที่แต่ก่อนพี่น้องซ่อมไม่เป็นแล้วพี่น้องไปลื้อดูจนพี่น้องซ่อมเป็นอะมันเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวยังไงกับไอ้มอไซค์หรือรถยนต์คันนี้ไม่มีผู้สร้างก็คนละประเด็นนะครับมันคนละประเด็นดังนั้นเช่นกันในชีววิทยาเนี่ยเรามา เขาเรียกว่าสำรวจภายในร่างกายเรามีกระดูกกี่ชิ้นมีเส้นเลือดเดินยังไงหัวใจมันเต้นอย่างไรไอ้เลือดของเราเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรนะครับมันบอกตรงไหนว่าเราว่าตัวของมนุษย์ไม่มีผู้สร้างกับไอ้แค่คุณไปอธิบายกลไกภายในของเราได้เราเนี่ยก็เหมือนกับนาฬิกาที่มันซับซ้อนกว่านาฬิกาซะอีกเพียงแค่คุณอธิบายการทำงานในร่างกายของเราได้คุณมาสรุปได้ว่ามนุษย์เกิดขึ้นเองจากความว่างเปล่าหรือจากสสารทางธรรมชาติได้ยังไงมันไม่เกี่ยวกันนะครับอันนี้ให้รู้ก่อนมันไม่เกี่ยวเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันนะครับซึ่งถ้าพี่น้องตอบโต้เขาไปง่ายๆผมอยากให้พี่น้องตั้งหลักแล้วถามเขากลับไปว่าไอการที่คุณบอกว่าเราศึกษากลไกทางธรรมชาติได้แล้วเนี่ยวันนี้เราจึงไม่จำเป็นต้องมีผู้สร้างอีกต่อไปมันเกี่ยวกันยังไงคุณอธิบายหน่อยเราให้คิวเขาอธิบายบ้างคือฝั่งเรามีคำตอบอยู่แล้วแต่ก่อนอื่นพี่น้องต้องตั้งหลักและให้เขาอธิบายก่อนว่ามันเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันยังไงมันเชื่อมโยงกันยังไงเนี่ยให้เขาอธิบายนะครับประการแรกอันนี้คือความเข้าใจผิดประการแรกนะครับประการถัดมาครับสิ่งนี้ก็อยากจะให้พี่น้องจดจำไว้นะครับว่าประการถัดมาเนี่ย คนเชื่อพระเจ้าอย่างพวกเราเนี่ยนะครับพี่น้องไม่เคยพูดสักคำเลยนะครับว่าการสร้างของพระเจ้าเนี่ยมันไม่สามารถเป็นการสร้างผ่านกระบวนการได้อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นการยัดข้อหาคนเชื่อพระเจ้านะคือเขาอ่ะมายัดข้อหาอย่างเดียวว่าเราเชื่อพระเจ้าใช่ไหมแสดงว่าคุณอ่ะอธิบายกลไกไม่ได้แสดงว่าคุณเชื่อว่าพระเจ้าเสกอย่างเดียวเลยเขาจะยัดเราอย่างงี้คือเราเชื่อพระเจ้าไงเราบอกว่าอันนั้นมีผู้สร้างต้นไม้มีผู้สร้างมนุษย์มีผู้สร้างเขาเลยมายัดข้อหาเราว่าอ๋อคุณจะบอกว่าพระเจ้าเสกเหรออันนี้เป็นตรรกวิบัติอีกข้อครับหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกสตอร์แมนเนี่ยนะครับคือตรรกยัดข้อหาให้คนอื่นซึ่งเราเองไม่เคยบอกเลยนะว่าการที่เราบอกว่าต้นไม้มีผู้สร้างเนี่ยมันไม่ถูกสร้างผ่านกระบวนการเราไม่ได้พูดสักคำเลยแต่เขาเนี่ยมายัดใส่ปากแล้วว่าถ้าคุณเชื่อว่าต้นไม้มีผู้สร้างนะแสดงว่าคุณเชื่อว่ามีผู้สร้างมาเสกต้นไม้เสกแบบอยู่ดีก็มาแบบไม่มีกระบวนการอันนี้ยัดข้อหาครับเราจะต้องชี้แจงเลยว่าเราไม่เคยพูดสักคำว่าการสร้างของพระเจ้าเนี่ยเป็นผ่านขั้นตอนกระบวนการสร้างได้นะครับเพราะเราก็สามารถอธิบายได้เช่นกันว่าไอ้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่คุณไปค้นพบกันเนี่ยฝนมันตกอย่างไรไฟมันร้อนได้อย่างไรน้ำมันเดือดอย่างไรเนี่ยเราก็บอกได้เช่นกันว่านั่นน่ะมันเป็นการศึกษากระบวนการสร้างของพระเจ้าทำไมคุณมาหักคอเราให้เราต้องยอมรับอะไรที่เราไม่ได้เชื่อ
นะครับทีนี้โดยเฉพาะในอิสลามเรานะครับในอิสลามเรานะอันนี้ผมจะพูดเพราะว่าเราเป็นในฐานะมุสลิมเราจะพูดความเชื่อพระเจ้าในอิสลามเรานะครับผมจะชี้หลักฐานในกุรอานให้ดูว่าพระเจ้าของเราเนี่ยนอกจากมีการสร้างแบบเฉพาะเจาะจงแล้วเนี่ยอย่างเช่นการสร้างที่พระเจ้าสร้างอาดัมขึ้นมาเป็นการสร้างที่เป็นกรณีพิเศษที่อยู่เหนือกฎทางธรรมชาตินอกจากการสร้างชนิดนี้แล้วเนี่ยพระองค์ยังมีการสร้างผ่านเหตุและความเป็นสาเหตุผลลัพธ์ครับเดี๋ยวเรามาดูหลักฐานนะครับพี่น้องลองไปผมจะไม่ยกตัวบทนะพี่น้องไปดูเองเพราะว่ามันเยอะนะครับเราไปดูเรื่องแรกครับการที่อัลเลาะห์เนี่ยกล่าวถึงการสร้างวิถีการโคจรของดวงดาวนะครับในซูเราะห์ยาซีนอายะที่38ครับโดยพระองค์เนี่ยได้กล่าวว่าและดวงอาทิตย์โคจรตามวิถีของมันนั่นคือการกำหนดของพระผู้ทรงอำนาจผู้ทรงรอบรู้ครับเห็นไหมครับการที่พระองค์บอกว่าดวงอาทิตย์เนี่ยโคจรตามวิถีของมันเป็นไปตามวิถีของมันเนี่ยพระองค์เนี่ยสั่งให้มันเป็นอย่างนั้นน่ะตามกระบวนการทางธรรมชาติโดยตัวของมันนะครับมันไม่จำเป็นไงว่าเราบอกว่าดวงดาวมีวงโคจรดวงดาวหมุนรอบตัวเองเราจะต้องเห็นพระเจ้าเนี่ยมันนั่งหมุนดาวให้เราดูไม่ใช่เราบอกว่าต้นไม้มีผู้สร้างเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าผู้สร้างต้องมาอยู่ดีๆเสกต้นไม้ให้คุณเห็นคุณถึงจะเชื่อว่ามีผู้สร้างคนละประเด็นเพราะเนี่ยอันนี้ก็เป็นหลักฐานว่าพระองค์ทรงบริหารดวงดาวเนี่ยด้วยกับวิถีโคจรของตัวมันเองที่พระองค์สร้างให้มันเป็นนะครับหรืออย่างในการสร้างมนุษย์ครับในซูเราะห์อัสซุมัรอายะที่6ครับพระองค์กล่าวเกี่ยวกับการสร้างมนุษย์เอาไว้ว่าพระองค์ทรงสร้างพวกเจ้าในครรภ์ของมารดาพวกเจ้าเป็นการบังเกิดครั้งแล้วครั้งเล่าอยู่ในความมืด3ชั้นนั่นคืออัลเลาะห์พระเจ้าของพวกเจ้าพระอำนาจเป็นสิทธิ์ของพระองค์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์นะครับอันนี้พระเจ้ากล่าวถึงการสร้างมนุษย์ว่าพระเจ้าเนี่ยทรงสร้างพวกเจ้าหรือพวกเราเนี่ยให้อยู่ในครรภ์ของมารดานะครับนั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่าการที่เราบอกว่ามนุษย์เนี่ยมีผู้สร้างเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าอยู่ดีๆมนุษย์เนี่ยต้องมีพระเจ้าเนี่ยอยู่ดีมานั่งสร้างให้คุณเห็นน่ะอยู่ดีเสกใน A ใน B ใน C ให้คุณดูไม่ใช่อันนี้พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าสร้างพวกเราเนี่ยผ่านการที่อยู่ในครรภ์มารดามาก่อนหรือคือการตั้งครรภ์ของสตรีการตั้งครรภ์ของแม่เราอันนั้นก็คือการสร้างของพระเจ้าซึ่งมันไม่ได้ขัดกันในการที่อธิบายกลไกว่ามนุษย์มันพัฒนาการไปยังไงมันไม่ได้ขัดกันนะครับกับการที่เราเชื่อว่ามีพระเจ้าอยู่หลังกระบวนการนั้นเดี๋ยวเราไปดูในอีกซูเราะห์นึงเป็นหลักฐานการสร้างของพระเจ้าเหมือนกันพระองค์เนี่ยทรงกล่าวไว้ในซูเราะห์อันอะลักอายะที่1และ2ครับพระองค์กล่าวว่าจงอ่านด้วยพระนามแห่งพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงบังเกิดทรงบังเกิดมนุษย์จากก้อนเลือดนะครับเห็นมั้ยฮะก่อนสร้างมาเป็นมนุษย์เนี่ยพระเจ้าไม่ได้มานั่งเสกเราทีละคนนะครับให้เป็นก้อนเลือดก่อนให้เป็นตัวอ่อนก่อนให้เป็นพัฒนาการในครรภ์ก่อนนะครับและในอีกที่นึงคือซูเราะห์อันอินซานนะครับอายะที่2พระองค์บอกว่าแท้จริงเราได้สร้างมนุษย์จากน้ำเชื้อผสมหยดหนึ่งเพื่อเราจะได้ทดสอบเขาดังนั้นเราจึงทำให้เขาเป็นผู้ได้ยินเป็นผู้ได้เห็นไหมครับการสร้างของพระเจ้าเนี่ยพระองค์บอกว่าสร้างพวกเราเนี่ยมาจากน้ำเชื้อผสมหยดหนึ่งมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าไอ้น้ำเชื้อผสมนั้นน่ะมันเป็นสื่อหนึ่งที่มันเป็นสิ่งถูกสร้างของพระองค์และพระองค์สร้างเราผ่านกระบวนการเหล่านั้นนะครับและนี่ไม่ได้ขัดกับการที่เราบอกว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์นะครับเพราะว่าพระเจ้าทรงสร้างผ่านกระบวนการต่างๆตามที่พระองค์ทรงประสงค์ได้นะครับแล้วอีกเรื่องนึงก็คือการที่พระองค์กล่าวว่าทุกสิ่งมีชีวิตเนี่ยล้วนสร้างขึ้นจากน้ำนะครับในซูเราะห์อันอันบิยะอายะที่30พี่น้องไปเปิดดูได้นะครับพระองค์เนี่ยทรงกล่าวว่าและบรรดาผู้ประเสริฐเหล่านั้นไม่เห็นดอกหรือว่าทั้งชั้นฟ้าและแผ่นดินเนี่ยมันเคยรวมติดกันมาก่อนไอ้ประเด็นนี้เดี๋ยวเราค่อยพูดกันแล้วพระองค์ได้กล่าวถัดมาว่าและเราได้ทำให้ทุกสิ่งมีชีวิตมาจากน้ำดังนั้นพวกเขาจะยังไม่ศรัทธาอีกหรือทุกสิ่งมีชีวิตมาจากน้ำหมายความว่าไงมันคงไม่มีใครเลอะเทอะนะพูดว่าอ้าวพระองค์บอกว่าทุกสิ่งมีชีวิตมาจากน้ำงั้นน้ำเป็นผู้สร้างมนุษย์สิเป็นสร้างสิ่งมีชีวิตสิไม่ใช่พระองค์ไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่พระองค์พูดในที่นี้หมายถึงว่าพระองค์ทรงใช้น้ำเป็นสาเหตุเป็นหนึ่งในกระบวนการที่มนุษย์เนี่ยมันถูกสร้างขึ้นนะครับทีนี้การอธิบายอายะเนี่ยผมได้ไปฟังดร.ซากิดไนท์นะครับผู้ที่เป็นไปศึกษาด้านวิทยาศาสตร์มาเนี่ยเขาก็ได้อธิบายอายะเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยสอดคล้องกับการค้นพบทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ครับเพราะว่านักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยได้บอกเรานะครับว่าร่างกายของเราเนี่ยมันประกอบไปด้วยเซลล์ใช่ไหมครับพี่น้องก็คงจะเคยได้ยินกันมานะครับแล้วซึ่งสิ่งมีชีวิตต่างๆประกอบไปด้วยเซลล์นะครับแต่ทีเนี้ยในเซลล์เนี่ย 70% ขึ้นไปเนี่ยนะครับมันประกอบไปด้วยน้ำครับ
ดังนั้นจึงไม่แปลกใจอะไรครับที่พระองค์เนี่ยทรงสร้างพวกเราเนี่ยจากน้ำนะครับอ่ะแล้วอายะสุดท้ายที่ผมจะยกมาให้เห็นกระบวนการสร้างของพระองค์ก็คืออายะที่พระองค์กล่าวว่าพระองค์เนี่ยทรงสร้างต้นไม้พืชผลให้พวกเราได้กินเนี่ยนะครับผ่านกระบวนการของน้ำครับในซูเราะห์อันบะเกาะเราะห์อายะที่22นะครับพระองค์กล่าวว่าคือผู้ทรงให้แผ่นดินเนี่ยเป็นที่นอนให้ฟ้าเป็นอาคารปกป้องเราเนี่ยนะครับและทรงให้น้ำหลั่งลงมาจากฟากฟ้าและได้ทรงให้บรรดาผลไม้ออกมาเนื่องจากน้ำนั้นนะครับมันหมายความว่าไงมันหมายความว่าการที่พระองค์เนี่ยสร้างพืชพันธุ์ผลไม้ที่เรากินกันอยู่เนี่ยพระองค์ไม่ได้ต้องมานั่งเสกให้คุณดูนะครับทีละลูกทีละลูก2ลูกเนี่ยพระองค์ใช้น้ำเป็นสาเหตุหนึ่งที่พระองค์ทรงหลั่งมันมาจากฝนเนี่ยแล้วก็ให้ต้นไม้เนี่ยมันงอกหรือมันเกิดมันเป็นสาเหตุซึ่งกันเนี่ยเกิดมาจากน้ำอันนี้ก็คือกระบวนการขั้นตอนที่พระองค์เนี่ยทรงสร้างสิ่งต่างๆนะครับพี่น้องดังนั้นโดยเฉพาะในอิสลามแล้วเนี่ยความเชื่อในพระเจ้ากับการศึกษาสาเหตุทางธรรมชาติเนี่ยมันไม่ได้ขัดแย้งกันตั้งแต่ต้นนะครับอย่างที่พวกเขากล่าวหาว่าเฮ้ยหากคุณจะไปศึกษากฎเกณฑ์ทางธรรมชาติเนี่ยคุณอย่าเอาพระเจ้ามาเกี่ยวเพราะเราอธิบายได้แล้วว่าธรรมชาติมันเป็นไปอย่างไรดังนั้นไม่มีพระเจ้าอันนี้ไม่ใช่ประเด็นละไม่ใช่ประเด็นละนะครับเพราะพระเจ้าเราก็บอกว่าพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ผ่านขั้นตอนอย่างไรทรงสร้างพืชพันธุ์ผ่านขั้นตอนอย่างไรทรงให้น้ําฝนหลั่งลงมาจากฟ้าเนี่ยมีกระบวนการอย่างไรซึ่งไม่ได้ขัดแย้งกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับอันนี้เป็นความเข้าใจผิดแรกที่ผมอยากจะให้พี่น้องเข้าใจนะครับดังนั้นมันจะนำมาสู่ประเด็นถัดมาที่เราจะพูดกันถึงต่อไปครับก็คือประเด็นที่สองก็คือว่าการเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยจำเป็นจะต้องเป็นผู้ปฏิเสธพระเจ้าเสมอไปหรือเปล่าหรือกล่าวก็คือว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยล้วนแล้วแต่ไม่เอาพระเจ้ากันเลยไอเนี้ยเป็นข้อเท็จจริงไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในครึ่งที่สองกันนะครับโอเคทีนี้พี่น้องมาดูความผิดพลาดความเข้าใจผิดที่2ของพวกผู้ปฏิเสธกันที่เขาบอกว่าเฮ้ยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยคุณก็รู้ใช่ไหมนักวิทยาศาสตร์เขาไม่เชื่อพระเจ้ากันแล้วเขาไม่เอาพระเจ้ากันนักวิทยาศาสตร์เป็นเอเทียสหมดเลยนะครับสิ่งนี้เป็นความเข้าใจที่ถูกหรือไม่แน่นอนครับว่าไอ้คำพูดประเด็นแรกเลยนะคำพูดที่ว่านักวิทยาศาสตร์จำเป็นจะต้องปฏิเสธพระเจ้าเนี่ยคำพูดนี้เองเนี่ยไม่เป็นวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ต้นเลยครับไอ้คำพูดที่บอกว่าใครจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ต้องปฏิเสธพระเจ้าเนี่ยคำพูดเนี่ยไม่เป็นวิทย์แต่ต้นเพราะพิสูจน์ไม่ได้นะครับเพราะว่าหากพี่น้องเนี่ยได้ไปย้อนดูบนหน้าประวัติศาสตร์ที่มันเกิดขึ้นบนโลกนี้เนี่ยนะครับในประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์นะครับมันจะมีหากย้อนกลับไปประมาณถ้าผมจำไม่ผิดนะ300ปี400ปี500ปีที่แล้วเนี่ยมันจะไปอยู่ในยุคที่นักประวัติศาสตร์เนี่ยเขาเรียกกันว่าเป็นยุคแห่งการปฏิวัติวิทยาศาสตร์นะครับปฏิวัติวิทยาศาสตร์หมายความว่าไงหมายความว่าไอ้วิทยาศาสตร์ที่เราศึกษากันอยู่ทุกวันนี้ที่มนุษย์โลกทั้งหลายศึกษากันอยู่ทุกวันนี้มันเขาเรียกว่ามันถือกำเนิดขึ้นเป็นวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ตั้งแต่ประมาณ300 400 500ปีที่แล้วนะครับนั่นน่ะเป็นช่วงเวลาที่เรียกกันว่าการปฏิวัติวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งในช่วงเวลานั้นน่ะมันมีนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญของโลกที่เขายกให้เป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์เนี่ยหลายคนมากครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะยกให้ดูว่ามีใครบ้างนะครับซึ่งเอาเป็นว่าก่อนอื่นต้องเข้าใจเลยนะพวกนักวิทยาศาสตร์ที่เขาเป็นบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ทั้งหลายที่เขาให้กำเนิดวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยพวกเขาไม่ได้มีทัศนะแบบเอเทียสในปัจจุบันเป็นกันเลยครับหรือกล่าวก็คือว่าตรงกันข้ามกันเลยครับเพราะว่านักวิทยาศาสตร์พวกนี้เชื่อกันว่าการศึกษาโลกทางธรรมชาติของพวกเขาเนี่ยมันได้ให้การสนับสนุนการมีอยู่ของผู้ออกแบบธรรมชาติซึ่งสิ่งนี้ก็ทำลายมายาคติของพวกเอเทียสที่พยายามบอกเราว่าการเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยจะต้องปฏิเสธพระเจ้าเสมอไปนะครับนักวิทยาศาสตร์พวกนั้นมีใครบ้างผมจะบอกชื่อคร่าวๆนะจริงๆก็มีรายละเอียดหลายคนนะครับอ่ะไปดูคนแรกก็คือนักดาราศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ชาวโลกเขายอมรับกันนะครับชื่อว่าโยฮันเนสแคปเลอร์นะครับคือเป็นผู้ก่อตั้งกฎการเคลื่อนที่ของดวงดาวนะครับเขาไปค้นพบการเคลื่อนที่ของดวงดาวเลยคนนี้ก็เชื่อพระเจ้านะครับอ่ะคนต่อมาใครกาลิเลโอกาลิเลอีเนี่ยเป็นใครเขาเป็นผู้ที่ได้พัฒนากล้องโทรทัศน์ที่เอาไว้ศึกษาดวงดาวครับคนนี้ก็เป็นคนที่เชื่อพระเจ้านะครับเป็นคนที่เชื่อพระเจ้านะครับและอีกอย่างเขาก็เป็นคนที่อธิบายการตกของวัตถุนะครับว่าวัตถุ2ชิ้นเนี่ยที่มันมีมวลหรือน้ำหนักต่างกันเนี่ยหากเราปล่อยมันลงสู่พื้นเนี่ยมันจะลงพร้อมกันครับหมายความว่าแอปเปิลกับค้อนเหล็กเนี่ยหากไม่มีอะไรที่มันเป็นแรงเสียดทานแล้วเนี่ยมันจะตกลงพร้อมกันซึ่งในที่สุด NASA เนี่ยก็ได้ทดลองความคิดนี้แล้วก็ยืนยันว่าเป็นความคิดที่ถูกต้องนะครับซึ่งไอ้วิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องเนี่ยก็มาจากคนที่เชื่อพระเจ้านะครับอ่
่ะต่อไปเรามาดูกันอีกคนนึงอีกคนนึงนะครับเป็นนักเคมีนักเคมีสมัยใหม่ชื่อว่าโรเบิร์ตบอยครับอีกคนนึงก็คือนักชีววิทยาที่ชื่อว่าจอห์นเรและคนสุดท้ายที่ผมจะพูดชื่อในวันนี้ผมว่าพี่น้องคงจะรู้จักกันก็คือนักฟิสิกส์ผู้ยิ่งใหญ่ในโลกคนหนึ่งเลยนะครับที่ค้นพบกฎแรงโน้มถ่วงที่ของมันตกลงเสมอในโลกเลยเนี่ยแล้วไปอธิบายว่ามันตกลงอย่างไรเนี่ยคนนี้ชื่อไอแซคนิวตันเซอร์ไอแซคนิวตันเนี่ยเป็นคนที่เชื่อพระเจ้าแบบเต็มประตูเลยครับแล้วอีกทั้งนักวิศาสตร์คนนี้ผลงานของเขาเล่มหนึ่งนะครับเขาตั้งชื่อหนังสือว่าปินคิเปียเป็นชื่อหนังสือเขานะปัจจุบันเนี่ยเป็นหนังสือวิทยาศาสตร์ที่มีราคาแพงที่สุดในโลกครับกี่สิบล้านพี่น้องเราไปเซิร์ชดูแล้วกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งนี้มันบ่งชี้ว่าความรู้ของนิวตันเนี่ยมันมีคุณค่าต่อมวลมนุษย์มากทำไมถึงมีคุณค่าพี่น้องอาจจะถามเอ้ยแล้วทำไมกฎแรงโน้มถ่วงของนิวตันที่นิวตันไปคำนวณเนี่ยทำไมมันมีคุณูปการกับชาวโลกคำตอบง่ายๆเลยครับการที่เราไปดวงจันทร์ได้เนี่ยมันมาจากกฎของนิวตันที่คิดค้นในขณะที่เขาอยู่บนพื้นดินมันทำให้นักวิศาสตร์ไปคำนวณแรงจนส่งกระสวยอ่ะไปดวงจันทร์ได้อันนี้คือชุดความรู้ของนักวิศาสตร์ที่เชื่อพระเจ้าทั้งสิ้นแล้วไหนอ่ะคำที่เขาบอกกันว่าวิทยาศาสตร์ไม่จำเป็นต้องมีพระเจ้าอีกแล้วไอ้เนี่ยมันเป็นมายาคติหรือเป็นความเท็จโดยชัดแจ้งเลยครับอันนี้เรายังไม่ไปพูดถึงยุคของอิสลามนะที่มียุคพัฒนาวิทยาการต่างๆในยุคโกลเด้นเอจบ้างก็ดีที่ในโลกอิสลามเราเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยไม่ได้แอนตี้การศึกษาวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ต้นแล้วอันนี้เรายังไม่ไปพูดถึงก่อนนะเพราะมันจะต้องขยายประเด็นอีกนะครับแต่เอาให้รู้ไว้ว่าไอ้วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ที่เราเรียนกันในห้องเรียนทุกวันนี้มันมีพื้นฐานมาจากความเชื่อพระเจ้าหรือคนเชื่อพระเจ้าครับดังนั้นวัฒกรรมยุคนี้จะเป็นเท็จและเป็นภาพลวงตาโดยสิ้นเชิงนะฮะอีกทั้งผมจะยกสถิติข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจให้ดูครับพี่น้องรู้จักคำว่ารางวัลโนเบลกันไหมที่เราพูดกันนะว่าเออคุณเก่งขนาดนี้คุณไปเอารางวัลโนเบลเลยไหมเคยได้ยินอยู่ไหมรางวัลโนเบลเนี่ยมันเป็นรางวัลที่เขาจะให้กับนักวิทยาศาสตร์ที่แบบทำคุณูปการต่างๆให้กับชาวโลกกันแหละใครเก่งๆใครคิดค้นอะไรค้นพบอะไรเจ๋งๆก็เขาจะให้รางวัลโนเบลนะครับทีเนี้ยเอาง่ายๆเลยผมไปเจอสถิตินึงที่น่าสนใจคือตลอด100ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้มีการเก็บสถิติรายชื่อนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโนเบลครับแล้วพี่น้องเชื่อไหมตัวเลขออกมาน่าแปลกใจมากเพราะ 80% ของนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโนเบลเนี่ยเป็นคนเชื่อในพระเจ้าครับส่วนจะศาสนาไหนอีกเรื่องนึงนะยิวคิดอิสลามฮินดูอะไรว่ากันไปแต่เอาง่ายๆคนพวกนี้เชื่อพระเจ้า 80%เป็นคนที่ได้รางวัลโนเบลและสร้างคุณูปการทางวิทยาศาสตร์มากมายนะครับดังนั้นวัฒกรรมที่บอกว่าการเป็นนักวิทยาศาสตร์จะต้องปฏิเสธพระเจ้าการจะเอาพระเจ้าต้องปฏิเสธวิทยาศาสตร์มันเป็นเท็จโดยสิ้นเชิงนะครับอ่ะมาข้อสุดท้ายกันพี่น้องก่อนจะจบไปผมจะสรุปกันอย่างนี้ความเข้าใจผิดที่3ความเข้าใจผิดสุดท้ายเนี่ยพวกเขาบอกว่าการปฏิเสธพระเจ้าเนี่ยสร้างขึ้นจากข้อเท็จจริงนะครับไม่ใช่สร้างขึ้นจากความเห็นนะครับซึ่งคำพูดนี้เนี่ยไอการที่บอกผู้ปฏิเสธจำนวนมากเนี่ยเข้าใจกันไปว่าการที่พวกเขาปฏิเสธพระเจ้านั้นมันมาจากหลักฐานเชิงประจักษ์จากวิทยาศาสตร์ที่ชัดแจ้งเนี่ยนะครับแต่อย่างที่เราได้บอกไปแล้วว่าการศึกษาวิทยาศาสตร์เนี่ยหนึ่งมันไม่เกี่ยวว่าจะต้องปฏิเสธผู้สร้างสองนักวิทยาศาสตร์ไม่จำเป็นต้องปฏิเสธพระเจ้าและวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยมาจากคนเชื่อพระเจ้าด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งประการที่สามก็คือมันไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันใดๆนะครับในการพิสูจน์ว่าคำพูดที่ว่าพระเจ้าไม่มีจริงเนี่ยมีอยู่จริงเอาผมพูดยากไปไหมนะคือหมายความว่าการที่เขาบอกว่าจักรวาลนี้ไม่มีผู้สร้างเนี่ยอะไรคือหลักฐานเชิงประจักษ์ที่จับต้องได้ในเกณฑ์ของพวกเขาเองคือเวลาเขาบอกว่าเราเชื่อพระเจ้าเนี่ยเขาจะใช้เกณฑ์นี้ไงบอกว่าเฮ้ยพระเจ้ามีจริงช่วยมาประจักษ์ต่อหน้าเราหน่อยมาจับได้ต้องได้มาเห็นได้หน่อยแต่ผมถามหน่อยไอ้การที่คุณไม่เชื่อพระเจ้าหรือบอกว่านอกจักรวาลไม่มีพระเจ้าอยู่อะหลักฐานเชิงประจักษ์คืออะไรคุณไปส่องเห็นเหรอว่าเฮ้ยเราส่องดูแล้วนอกจากวานไม่เห็นมีใครเลยเขาทำอย่างนั้นเหรอครับแน่นอนเขาก็ทำไม่ได้ดังนั้นไอ้ข้อเท็จจริงเนี่ยพวกเขาไม่สามารถเข้าถึงได้เลยว่านอกจากวานนั้นน่ะมีพระเจ้าอยู่หรือไม่มีพวกเขาไม่มีหลักฐานครับดังนั้นพี่น้องก็อาจจะถามว่าเอ้าแล้วสุดท้ายแล้วไอ้นักวิสาที่เขาปฏิเสธพระเจ้าเนี่ยเขาเอาอะไรมาปฏิเสธอ่ะในเมื่อเขาไม่มีหลักฐานบอกว่าพระเจ้าไม่มีจริงแล้วเขาปฏิเสธพระเจ้าได้ไงผมให้คำหนึ่งไว้มันคือสิ่งที่เราเรียกกันว่าอภิปรัชญาครับหรือเรียกกันในภาษาอังกฤษคือเมตาฟิสิกส์เมตาฟิสิกส์เนี่ยมันหมายถึงมันแปลว่าสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติเหนือโลกธรรมชาติที่เราสัมผัสได้นะครับคือหมายความว่าพี่น้องเนี่ยเวลาจะแสวงหาข้อเท็จจริงอะไรที่มันอยู่เหนือประสาทสัมผัสของเราอะชาวโลกเนี่ยเขาจะต้องเขาเรียกว่าออกจากฟิลของวิทยาศาสตร์กระโดดเข้ามาอีก
อีกกล่องนึงที่เราเรียกกล่องนี้ว่าเมตาฟิสิกส์นั่นก็คือว่าการที่เราจะมาคาดเดากันซิว่าจักรวาลนอกจักรวาลเนี้ยมีพระเจ้าหรือไม่มีพระเจ้าอยู่เนี่ยมันเป็นทัศนะทางอภิปรัชญามันไม่ใช่ตัวของวิทยาศาสตร์นะครับดังนั้นไอการที่เขาบอกว่าการไม่มีพระเจ้าอยู่จริงเนี่ยมันไม่ใช่ตัวของวิทยาศาสตร์แต่มันคือตัวของปรัชญาอันนี้พี่น้องต้องสังเกตดีๆนะครับแล้วแจ้งเขาไปว่าไอการที่คุณพูดอย่างเงี้ยคุณไม่ได้พูดบนฐานที่เป็นวิทย์นะคุณพูดบนฐานที่คุณมีปรัชญาฝังหัวคุณอยู่บางอย่างนะครับผมยกมาให้ดูเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นบิดาของเอเทียสเลยก็ได้ในโลกปัจจุบันซึ่งเขาเสียชีวิตไปเมื่อไม่นานนี้นะครับเขาเป็นนักฟิสิกส์ชื่อก้องโลกที่ชื่อว่าสตีเฟนฮอว์กิงเขาได้กล่าวเป็นภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวผมจะแปลเขากล่าวเป็นภาษาอังกฤษก่อนว่า there is no god no one created the universe and no one direct our fate กล่าวคือพระเจ้าไม่มีอยู่จริงไม่มีใครทั้งนั้นแหละที่สร้างโลกและกุมชะตาของพวกเราผมถามหน่อยไอ้คำกล่าวเนี่ยมันเป็นวิทย์ตรงไหนพี่น้องไปทดลองให้หน่อยเอาคำกล่าวนี้ไปทดลองให้หน่อยว่ามันเป็นอย่างนี้จริงยังไงหนึ่งมันไม่มีพระเจ้ายังไงไม่มีผู้สร้างจักรวาลยังไงไม่มีผู้กุมชะตาชีวิตมนุษย์อย่างไรแน่นอนพี่น้องก็จะบอกว่ามันไม่ใช่เป็นวิทย์มันทดสอบไม่ได้นะครับมันไม่ใช่เป็นวิทย์เหมือนกับพี่น้องไปบอกว่าน้ำเนี่ยมักจะร้อนมักจะถึงจุดเดือดทุก100องศาเซลเซียสขึ้นไปน้ำจะถึงจุดเดือดเวลาพี่น้องต้มน้ำเนี่ยน้ำมันจะเดือดก็ต่อเมื่อครบ100องศาไอ้นี่เป็นคำพูดที่เป็นวิทย์นะเพราะอะไรเพราะถ้าผมบอกพี่น้องเนี่ยพี่น้องกลับไปบ้านทำได้นะครับไปเอาไอ้ประหลอดไอ้วัดเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิองศาได้ว่าเออเฮ้ย100องศาปุ๊บน้ำเดือดเลยอันนี้มันทดสอบได้มันเป็นวิทย์แต่ไอ้คำพูดที่ว่าไม่มีผู้สร้างไม่มีผู้สร้างจักรวาลเนี่ยคำพูดเนี้ยจำไว้เลยนะครับไม่เป็นวิทยาศาสตร์โดยตัวและเป็นคำพูดทางปรัชญาครับเป็นคำพูดจากปรัชญาที่เขาเนี่ยมีความเชื่อที่ว่าพระเจ้าไม่มีอยู่จริงหรือที่เราเรียกกันว่าเอเทียซึมเอเทียซึมเนี่ยเป็นมุมมองทางปรัชญาไม่ใช่มุมมองทางวิทยาศาสตร์ผมอยากจะให้พี่น้องเข้าใจโดยเบื้องต้นในวันนี้ประมาณนี้นะครับซึ่งผมแถมอีกอย่างนึงนะครับและไอการที่เอเทียสเนี่ยเวลาเขามาท้าทายเราเขาบอกว่าเฮ้ยเห็นไหมสตีเฟนฮอว์กิงเขาเก่งขนาดนั้นน่ะเขาบอกว่าไม่มีพระเจ้าอยู่จริงเนี่ยคุณก็ต้องเชื่อด้วยสิเพราะว่าเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์เลยนะเว้ยเขาพูดอย่างเงี้ยเออเราต้องเชื่อผมอยากให้เก็ตเล็กเก็ตน้อยไว้นะครับไอการอ้างแบบเนี้ยรูปแบบการอ้างเหตุผลอย่างเงี้ยว่าอะไรจะจริงเพียงเพราะว่าคนคนหนึ่งพูดอะไรจะจริงเพียงเพราะว่าผู้รู้ท่านหนึ่งพูดออกจากความคิดของตัวเองล้วนๆเนี่ยแล้วเชื่อว่าจริงเลยเนี่ยมันเป็นตรรกวิบัติที่เราเรียกกันว่าการอ้างปัทมาจารย์ครับหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกกันว่า appeal to authority นะครับก็คือการที่เราบอกว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดจริงเนี่ยเพียงเพราะคนคนหนึ่งพูดโดยไม่มีหลักฐานพิสูจน์เนี่ยอันนี้เป็นตรรกวิบัติครับดังนั้นคำพูดของสตีเฟนฮอว์กิงไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นข้อเท็จจริงครับเพราะเขาไม่ได้พิสูจน์นะครับดังนั้นคุณจะเอามาเป็นหลักฐานไม่ได้คุณจะเอามาเป็นภาษาเราก็คือเอามาเป็นวาฮีไม่ได้อะคำพูดของสตีเฟนฮอว์กิงมันไม่ใช่หลักฐานนะครับดังนั้นการอ้างว่าพระเจ้าไม่มีอยู่เพียงเพราะอ้างคำพูดของนักวิทยาศาสตร์โดยที่ไม่มีกระบวนการพิสูจน์นะแบบนี้เป็นตรรกวิบัติครับโอเคดังนั้นเรามาสรุปกันนะครับดังนั้นแล้วคำกล่าวที่ว่าเพราะฉันเชื่อในวิทยาศาสตร์ฉันจึงไม่เชื่อในพระเจ้าเนี่ยจึงเป็นคำกล่าวที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์นะครับข้อสรุปที่เราได้วันนี้ก็คืออะไรครับพี่น้องเราได้แสดงให้เห็นว่าความคิดที่ว่าวิทยาศาสตร์กับความเชื่อพระเจ้าเนี่ยไปด้วยกันไม่ได้นั้นถือเป็นความเข้าใจผิดอย่างมหันต์นะครับอีกทั้งการอ้างว่านักวิทยาศาสตร์เป็นเงื่อนไขจำเป็นที่จะต้องปฏิเสธพระเจ้านั้นก็เป็นความเข้าใจผิดอีกหนึ่งและท้ายที่สุดครับการปฏิเสธพระเจ้านั้นไม่ได้วางอยู่บนหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นที่ประจักษ์แต่อย่างใดแต่วางอยู่บนฐานของปรัชญาปฏิเสธพระเจ้าส่วนตัวของพวกเขาครับ